สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับและนี่คือรายการรอราวครับกฎหมายน่ารู้ทางช่องปลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมครับติดตามรายการรอราวหรือว่ากฎหมายน่ารู้ได้เป็นประจำอย่างที่บอกนะครับเสาร์และวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้คุณผู้ชมที่เปิดทีวีขึ้นมาแล้วนะครับหน้าจอทีวีของคุณเลยฮะเรามีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแล้วก็รวมไปถึง AIS Playbox นะครับใครที่ใช้กล่อง AIS Play คุณสามารถเลื่อนช่องเข้ามาได้นะครับอาจจะบอกว่าอุ๊ยเห็นช่องปลิตทีวีเนี่ยอยู่ไกลสักนิดนึงเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับต้นในช่องที่ว่างอยู่ได้เลยนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมตอนนี้เรามีออนแอร์ออนแอปพลิเคชันครับแล้วก็รวมไปถึงออฟไลน์แล้วอย่างที่บอกเว็บไซต์ตอนนี้ออนแอร์นะครับแบบไลฟ์สตรีมมิ่งใครอยากฟังแนวพอดแคสต์นะครับนั่นคือการฟังเรื่องราวของข้อกฎหมายแบบเป็นการถามคำถามนะครับวันนี้มีด้วยกันประมาณ 10-11 คำถามด้วยกันแล้วก็จะมีพี่ตั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่จะมาตอบคำถามของเราในวันนี้แบบตอบครบทั้ง10คำถามเลยทีเดียวนะฮะตัวส่วนใครที่อยากจะเห็นภาพประกอบหรือว่าอยากเห็นหน้าพิธีกรก็เปิดหน้าจอมือถือมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าจะปิดหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันพร้อมกับการดูย้อนหลังใน YouTube Channel นะครับค้นหาคำว่าปลิตทีวีได้เลยหรือจะหาคำว่ากฎหมายหน้ารู้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือวันนี้ท็อปิกของเรานะฮะติดแฮชแท็กเลยคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุบนทางรถไฟนะครับจริงๆในเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันบางคนอาจจะเห็นคลิปนะฮะในโซเชียลมีเดียที่เป็นดราม่ากันเกิดขึ้นมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการฝ่าสัญญาณไฟนะครับของทางกั้นรถไฟหรือแม้กระทั่งนะครับการจอดรถนะฮะที่อยู่ใกล้บริเวณของรางรถไฟ โอ้โหไอ้นี่คือถือว่าสำคัญมากนะเพราะตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเองก็คิดว่าเอ๊ะรถที่จอดอยู่เนี่ยมันก็มีระยะห่างพอสมควรอยู่แล้วที่อยู่กับบริเวณของรางรถไฟแต่ปรากฏว่ารถไฟผ่านเข้ามาครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นด้วยความขนาดของรถไฟนะครับมันมีจุดที่มันยื่นออกมาจากรางรถไฟก็เสยรถยนต์ของชาวบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วแบบนี้เนี่ยใครจะต้องมาเรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าเราเองเนี่ยอาจจะต้องไปจ่ายให้กับการทางรถไฟแห่งประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะฮะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นทั้งหมดนี้ด้วยกันนะครับกับพี่ตั้นครับพันตำรวจเอกดร.ธนเศษพี่ดงเอี่ยมนะครับรองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุบนทางรถไฟติดแฮชแท็กนะฮะแล้วก็คลิปนี้น่าจะไปออนแอร์อยู่ในคลิปรีลส์ที่คุณผู้ชมน่าจะไปเตือนภัยเรื่องของทางรถไฟกันได้บ้างเลยทีเดียวแหละทีนี้พี่ตั้นครับจริงๆแล้วการทางรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจริงๆเรามีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับรถไฟไหมครับครับก็จริงๆมันมีใช้พรบจราจรทางบกอ๋อเหมือนกันครับปีพ.ศ.2522ครับซึ่งมาตรา60เนี่ยครับกำหนดไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่มีทางตัดทางรถไฟนะก็ให้รถเนี่ยจอดก่อนอ๋อจอดรอก่อนจะมีที่กั้นหรือไม่มีจะถ้าปลอดภัยแล้วค่อยผ่านไปได้อ๋อคือง่ายๆสมมุติว่าเป็นชนบทที่มีต้นไม้ปกคลุมเต็มไปหมดแต่พอเรามองเห็นแล้วว่ามันมีทางรถไฟยังไงก็ต้องรอก่อนต้องรอครับให้จนปลอดภัยแล้วผ่านไปได้ครับนี่คือหลักๆเลยนะครับแต่ว่าคนจะไม่ค่อยปฏิบัติตามเหมือนไงคิดว่ารถไฟไม่มาปัญหาคือรถไฟไม่มาไม่พอเปิดเสียงดังในรถอีกแล้วพอรถไฟมาเนี่ยก็เปิดวูดแล้วให้สัญญาณไม่ได้ยินมันก็เลยนั่นแหละครับที่เขาบอกว่ามีอะไรมาบังตาไม่มีหรอกครับ มันก็คือรถคุณเองนี่แหละเอาจริงๆอาจจะแบบติดฟิล์มมันก็ดำมืดพออยู่แล้วพอเจอเปิดเพลงเข้าไปบางคนอาจจะเจอแบบว่าชอบเพลงร็อกเมทัลแล้วก็เปิดเสียงดังๆรถไฟมาวูดวูดโอ้โหนึกว่าเป็นบีทในเพลงคือระเบียบของการรถไฟเนี่ยผู้ขับรถของไอ้ควบคุมรถของรถไฟเนี่ยนะครับเขามีระเบียบอยู่3ข้อเมื่อผ่านทางตัดนะครับทางตัดถนนเนี่ยนะครับอย่างที่1คือก็รถไม่ต้องเร็วมากชะลอความเร็วหน่อยอะไรเงี้ยนะครับไปถึงรถไฟหรือว่ารถตัวรถไฟอย่างที่2เลยเนี่ยต้องเปิดวูดหรือส่งสัญญาทุกครั้งอยู่แล้วทุกครั้งครับทุกครั้งถ้าเราสังเกตนะต้องผ่านถนนที่ถนนตัดเมื่อไหร่เขาจะเปิดวูดอย่างที่3จะเปิดไฟไฟหน้ารถให้สว่างเพื่อเป็นเตือนอีกอย่างนึงทั้งก็เตือนระวังทั้งหมด3อย่างอันนั้นคือเฉพาะคนที่ควบคุมรถนะรถไฟส่วนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบนทางถนนนะครับพี่ดันก็ต้องดำเนินการตามพรบจราจรนะครับไม่ใช่อยู่ดีเจอทางรถไฟก็ผ่านไปเลยจริงๆเรื่องของทางตัดทางรถไฟเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ย4ประเภทอย่างที่1เลยนะครับถนนตัดทางรถไฟแล้วมีเครื่องกั้นเครื่องกั้นนะเครื่องกั้นต๊อก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 เห็นจะแบบที่เราเห็นนะใหญ่หรืออะไรแล้วมีไฟกระพริบปึ๊บไปหมดเลยแล้วก็มีเสียงด้วยอันนี้อย่างที่1อันเนี้ยปลอดภัยที่สุดอย่างที่2เนี่ยนะก็คือเขาเรียกว่าเป็น
เป็นไอ้ที่ที่กั้นแค่บอกป้ายบอกป้ายให้หยุดก่อนนะมีป้ายสัญญาณจราจรก็เป็นป้ายหยุดระวังทางรถไฟใช่ใช่อาจจะเป็นพื้นที่ชนบทเนาะใช่ใช่ครับอีกประเภทหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดเขาเรียกว่าต่างระดับเห็นป่ะถนนกับรถไฟอยู่คนระดับกันคือจะเป็นการขึ้นไปบนเนินอะไรประมาณใช่ครับเป็นทางไอ้นี่เลยแบบรถไฟลอดใต้ดินอ๋ออย่างนั้นครับหรือรถไฟไปข้างบนถนนอยู่ใต้ดินสลับกันแบบไม่ได้ตัดกันจริงไม่ต้องมาเจอกันใช่ครับอันนี้ปลอดภัยสุดนี่อย่างที่สามครับและสุดท้ายเลยเขาเรียกว่าทางลักใช้อ่ะครับอ๋อหมายถึงว่าทางแบบว่าที่สามารถซิกแซกไปได้อะไรอย่างงี้เหรอครับคือบางทีถ้าเราไปเห็นตามทางรถไฟอ่ะประชาชนไปร่วมกันเทปูนเลยนะครับทําเป็นทางเดินข้ามทางรถไฟหมดรถจักรยานยนต์สามารถขับไปได้อ่ะทางลักใช้อ๋อและกลุ่มเนี้ยเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือไม่ได้เอาปูนเนี่ยไปทับทางที่เป็นรางรถไฟหรอกครับอยู่ระหว่างที่ให้มอเตอร์ไซค์ขับผ่านได้ก็คือไถขึ้นไปแล้วก็นั่นแหละปกติทางรถไฟเนี่ยตัวเหล็กจะยกสูงขึ้นมาใช่ไหมครับตัวรางอะยกสูงแล้วก็พื้นที่ดินอะมันจะต่ำลงเขาก็จะเทปูนหรือทำดินเดินอะไรให้มันสูงขึ้นมาสามารถจะขับรถจักรยานยนต์ผ่านทางรถไฟไปได้ไงอันนี้อันตรายสุดใช่ซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าหลายพื้นที่ก็มีเพราะว่าอยากจะใช้วิธีการคือร่นระยะเวลาแต่สุดท้ายแล้ว5นาที10นาทีที่คุณล้นไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นทั้งชีวิตของคุณเหมือนกันนะคุณผู้ชมทีนี้ปุ๊บแน่นอนคุณผู้ชมครับก็พรบที่เกี่ยวกับทางบกเนี่ยจริงๆทางรถไฟเองเค้าก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของเค้าเองโดยเฉพาะใช่ครับมีก็คือในเรื่องของระเบียบการรถไฟในการเดินรถที่ผมนําเรียนไป3ข้อเมื่อสักครู่นี้แหละนั่นก็คือระเบียบของการรถไฟซึ่งก็คือไปขึ้นอยู่กับทางพรบทางบกที่บอกใช่มั้ยฮะขึ้นอยู่กับพรบรถไฟโดยตรงนั่นเองทีนี้พออย่างที่พี่ตั้นบอกนะครับพอมันก็จะมีบางคนที่ฝ่าไฟกั้นมาหรืออาจจะแบบว่าที่กั้นทางรถไฟหรือแม้กระทั่งทางลักใช้นะฮะที่มีการเทปูนต่างๆพอเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความรับผิดชอบจริงๆหน่วยงานไหนต้องเข้ามาดูก่อนครับในส่วนแรกคือพอเกิดอุบัติเหตุรถไฟหรือรถยนต์เนี่ยชนกับรถไฟแล้วก็แล้วแต่นะครับก็คือพนักงานสอบสวนท้องที่เขาต้องเข้ามาดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดความผิดจากผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วไอตัวรถไฟเองเนี่ยเป็นทางของเขาและกฎหมายบังคับไปแล้วไงว่าคุณต้องหยุดห่าง5เมตรอ่ะนะครับรถไฟฟ้ารถไฟมาเนี่ยต้องหยุดห่างจากรถไฟ5เมตรถ้าปลอดภัยแล้วจริงจะขับผ่านไปได้นะครับแล้วถ้าอย่างนี้สมมุติว่าแบบรถยนต์คันใหญ่ๆแล้วกันครับหรือว่าเป็นรถบรรทุกเนี้ยที่เขาตั้งใจจะขับตัดผ่านทางรถไฟเลยโดยที่เขาเองเนี่ยอาจจะแบบอ่ะไม่รู้ว่ารถไฟกำลังจะมาหรืออาจจะตอนนั้นที่บอกใช้คำว่ามีอะไรมาบังตาปรากฏว่ารถไฟมันประสานงานกับรถยนต์ไปแล้วแต่ว่ารถยนต์เนี่ยเสียหายแน่นอนรถไฟพลิกคว่ำครับรถยนต์ต้องรับความรับผิดชอบในการจ่ายค่าใช่ครับค่าเสียหายของรถไฟเนี่ยครับรถยนต์ต้องเป็นคนรับผิดชอบอยู่แล้วเพราะเราทำผิดกฎหมายไงครับกฎหมายบอกว่าให้เราหยุดไงครับแล้วปลอดภัยถึงจะผ่านไปครับและไอ้เกิดเหตุเนี่ยมันปลอดภัยมั้ยนะครับไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยก็แสดงเราทําผิดกฎหมายเออแต่ว่าเวลาชนเนี่ยพอคนที่รับผิดชอบเนี่ยพี่ตั้งครับสมมุติว่าคนในรถก็คือเสียชีวิตแสดงว่าเอาต้องเอาใครมารับผิดชอบแล้วก็1ถ้ารถคันนั้นมีประกันก็ประกันก็รับผิดชอบในวงเงินเต็มวงเงินไป2ถ้ามีมรดกก็กองมรดกก็รับผิดชอบไปก็หยิบมาใช้ใช่ครับอย่างนี้ไหมครับก็ถึงเรียกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เลยขาดทุนทุกปีเพราะว่ามันก็มีอุบัติเหตุที่ต้องซ่อมไม่ต้องชดใช้แล้วอาจจะแบบว่าคนที่ใช้ทางที่มาเจออุบัติเหตุเขาก็ไม่มีเงินชดใช้ให้กับการรถไฟการรถไฟขาดทุนอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้เท่าไหร่หรอกครับมันจะเป็นเรื่องของพื้นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งปัจจุบันเนี้ยยังไม่ค่อยเรียบร้อยคือจุดตัดของการรถไฟทั่วประเทศนะครับตัดถนนเนี่ยคิดว่ามีประมาณเท่าไหร่ทั่วประเทศผมว่าเยอะมากเออ2,657จุดโอ้โหพี่ดันตัวเลขไปเออ2,657จุดนะครับแล้วมีที่ก่อสร้างไปแล้วเนี่ยไอ้เหล็กกั้นที่แบบระดับดีหน่อยนะครับครับที่ก่อสร้างไปแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 จุดจุดนึงรู้มั้ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับพี่ดัน33ล้านหมายถึงจุดที่เป็นเหล็กกันติ๊กทั้งออโต้ทั้งแล้วบางจุดมันก็เป็นเหล็กที่แบบเป็นเหล็กดูแบบออนแอนออนถ้าเอาแน่นนั้นคืออาจจะไม่ใช่มาตรฐานไงครับถ้าเป็นจุดมาตรฐานเนี่ยต้องอย่างน้อยก็33ล้านอย่างน้อยครับที่มีเสียงสัญญาณดังด้วยเตือนทำไมราคามันสูงจังเลยมันเป็นระบบมันต้องออนไลน์
อ๋อตลอดเวลาอยู่ใช่ใช่ใช่มันต้องออนไลน์ด้วยนะครับครับจริงๆมันก็ได้ความปลอดภัยที่มันเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้ปุ๊บอย่างที่พี่ตั้นบอก 2,600 กว่าจุดแต่พอมันมีเหล็กกั้นจริงๆแล้วมันมีแค่ 2,000 กว่าจุดแสดงว่าอีกประมาณ500ยังไม่เสร็จยังมีป้ายเฉยๆก็ทําที่เป็นเค้าเรียกว่าอาจจะต่างจังหวัดนะครับครับเป็นถนนตัดที่ถนนนั้นอาจจะยังไม่มีจราจรพลุกพล่านมากก็มีป้ายบอกให้หยุดก่อนครับนั่นแหละครับทีนี้สถิติเขาบอกว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยจะมีการเสียชีวิตจากเรื่องนี้แทบจะแบบทุกเดือนทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียวใช่ครับโอ้แนวโน้มการสร้างทางรถไฟเนี่ยพอหลังจากที่เรามีการยุบกองบังคับการตำรวจรถไฟออกไปแล้วเนี่ยพี่ตั้นมองว่าทำไมเราถึงต้องยุบกองการตำรวจรถไฟออกไปครับคือเขามองว่าตำรวจรถไฟเนี่ยมันทำงานซ้ำซ้อนกับตำรวจพื้นที่ไงทำหน้าที่เฉพาะบนรถไฟสมมุติว่าจับคดียาเสพติดได้บนรถไฟก็ไปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในของในท้องที่อยู่แล้วไม่ใช่ของตำรวจตำรวจไฟซึ่งจริงๆมันก็ให้ตำรวจท้องที่ดำเนินคดีได้อยู่แล้วนะครับคือหมายถึงว่าถ้าสมมติในการปล้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบว่าอายาเสพติดเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่จังหวัดสมมติเป็นเชียงรายเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าโดนจับที่สมมติบ้านโป่งแล้วกันก็คือคนพื้นที่บ้านโป่งก็สามารถดำเนินก็จับบ้านโป่งปั๊บก็เอาลงรถไฟที่บ้านโป่งแล้วก็ไปแจ้งตัวส่งมอบให้พนักงานโดยที่ไม่ต้องใช้บ้านโป่งได้เลยตำรวจรถไฟใช่นั่นเองคือจริงๆวัตถุประสงค์หลักเนี่ยตำรวจรถไฟที่มีมาเนี่ยมันมาจากเมื่อก่อนมันมีการปล้นจี้กันบนรถไฟเยอะระบบความปลอดภัยอ่ะตรงนั้นเป็นหลักเลยนะครับและปัจจุบันนี้มันก็ค่อนข้างจะน้อยแล้วนะแล้วระบบออนไลน์ก็เยอะนะครับมีกล้องจอปิดอะไรต่างๆอาชญากรรมบนรถไฟก็จะน้อยลงไงก็เลยเห็นว่าคุณค่าของตำรวจพวกนี้เอาไปทำงานที่อื่นจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็ให้การรถไฟดูแลตัวเองไปอะไรอย่างนี้ครับเอาจริงมันก็เป็นอีกหนึ่งความกังวลของคนใช้รถไฟมาอย่างยาวนานเหมือนกันเพราะในตอนเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนอาจจะแบบว่ามีตำรวจรถไฟคอยอำนวยความสะดวกแต่ว่าพอมาช่วงหลังเนี่ยหลังจากยุบหน่วยงานของกองบังคับการตำรวจรถไฟไปแล้วหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลความปลอดภัยบนรถไฟล่ะครับพี่ท่านก็เป็นการรถไฟเองนะครับถ้าให้ดีก็การรถไฟอาจจะตั้งเขาเรียกว่าเป็นรปภ.ของรถไฟเข้ามาดูแลช่วยเหลือประชาชนได้ก็คล้ายๆกับพนักงานรักษาความปลอดภัยนั่นแหละใช่ฮะแต่ก็คือดูแลในส่วนของรถไฟเป็นพิเศษแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับเทคโนโลยีมันก็มีมากขึ้นมีกล้องวงจรปิดแล้วก็รวมไปถึงนะครับเรื่องของการเช็คอินตั๋วเนี่ยก็ระบุถึงตัวตนมีบัตรประจำตัวประชาชนมากยิ่งขึ้นไม่ใช่อินเดียเนาะอินเดียนี่คือแบบว่าใครจะขึ้นแบบสถานที่ไหนก็ได้เหมือนกันทีนี้พี่ตั้นครับสมมติว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่บนรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์กับรถไฟแล้วแต่ปรากฏว่าเป็นรถยนต์กับรถยนต์ที่มาชนกันอยู่บนทางรถไฟอย่างนี้แหละครับแล้วทำให้ทางรถไฟเสียหายก็ต้องรับผิดชอบไปครับถ้ามาชนกันบนทางใครประมาทก็รถยนต์คันนั้นจะรับผิดชอบต้องความเสียหายให้กับบุคคลอื่นด้วยนะครับก็การรถไฟก็ถือว่าเป็นบุคคลอื่นไม่ใช่คู่กรณีแล้วโดนจ่ายค่าปรับไปท่านบอกตามระเบียบอาจจะมีการเอามรดกเข้ามาถ้าสมมติว่าไม่มีเงินประกันมันเพียงพอนะครับทีนี้ทางกั้นรถไฟพี่ท่านมันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมาในสังคมเยอะมากคลิปโซเชียลมีเดียเจอบ่อยมากเลยเวลามีทางกั้นลงมาติ้ง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 รถเนี่ยพยายามจะเบียดแล้วพยายามจะลอดพยายามจะผ่านพี่ท่านคิดว่าทำไมถึงไอ้เรื่องตรงนี้มันถึงยิงรถลงไปไม่ได้ครับคือถ้าพูดตรงๆอ่ะคนไทยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยรักษาระเบียบวินัยนะวินัยของตัวเองไม่ค่อยมีไงครับโดยเฉพาะถ้าผมเห็นประจำก็รถจักรยานยนต์เนี่ยนะ ผมแยกอุลุพงนี่ผมเห็นประจำเลยพอรถไฟมากันแบบก็ซอฟไปจนได้ครับคือไม่ยอมรอไงมันรีบอ่ะทุกคนรีบหมดครับก็ไม่ยอมรอก็จะไปให้ได้อ่ะทั้งที่ทุกคนก็เห็นคลิปวิดีโอกันในโซเชียลกันมาเยอะมากว่าพอสุดท้ายแล้วมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆบางคนอาจจะโดนเกี่ยวเนี่ยแล้วก็ล้มลงไปอาจจะไม่ได้โดนรถไฟทับนะแต่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ล้มลงไปตรงนั้นก็มีคือมันก็อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายนะถ้าตำรวจเอาจริงขึ้นมาจับทุกรายเนี่ยก็เสร็จเหมือนกันเดี๋ยวพักๆก็เป็นระเบียบวินัยแต่พอตำรวจหย่อนไม่ตึงเนี่ยทุกคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆนะแต่พอตำรวจเร่งจับก็มาว่าตำรวจอีกแล้วว่าแบบโอ้โหทำไมไม่อารมณ์มารวยครับแต่พออารมณ์มารวยก็จะทำตามใจกันไงนี่แหละครับ
นั่นแหละคุณผู้ชมครับต่อให้ไม่มีกองบังคับการตำรวจรถไฟก็ตามแต่พนักงานท้องที่ก็ยังคงบังคับใช้กฎหมายได้อยู่นะก็เดี๋ยวรอดูนะฮะถ้าเกิดเป็นกระแสมากๆอาจจะมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากกว่านี้เกิดขึ้นแล้วอย่ามาร้องไห้กันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับคุณผู้ชมในเรื่องราวของ Amazing Thailand ตลาดร่มหุบหลายคนก็แน่นอนครับมีเป็นประเด็นเหมือนกันว่าตลาดร่มหุบเนี่ยจริงๆแล้วเค้าทำผิดกฎมั้ยจริงๆมันอันตรายขนาดนี้เนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องยุบตลาดไปแล้วหรือไม่อย่างไรหรือที่เขายังคงทำอยู่ทุกวันนี้เพราะมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับไปที่เรื่องราวของกฎหมายแปลกรอบโลกรออาราวเดเวลครับกฎหมายแปลกรอบโลกรออาราวเดเวลเป็นอย่างที่รู้กันว่าในประเทศเกาหลีเหนือมีระบบการปกครองแบบเผด็จการโดยมีผู้นำคือคิมจองอึนลูกชายคนโตของคิมอินซุงได้มีการประกาศใช้กฎหมายในประเทศที่หลายคนฟังแล้วช่างน่ากลัวจริงๆนะคะพอแม้แต่เรื่องที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องปกติกลับมีโทษหนักถึงประหารชีวิตเลยทีเดียวซึ่งจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยห้ามเดินทางออกนอกประเทศแม้แต่จะข้ามไปยังประเทศเกาหลีใต้หากออกไปนอกเหนือบริเวณเขตคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับเข้าประเทศนี้ได้อีกนะคะกฎหมายแปลกรอบโลกรอราวเดอะเวิลด์และนี่คือกฎหมายแปลกรอบโลกนะครับรออาราวเดอะเวิลด์โอ้โหตั้งแต่สืบทอดอำนาจของคิมจองอิลคิมจองอึนโดยคิมอินซุงเรียกว่าตอนนี้ก็น่าจะแบบอีกนิดนึงนี้ผมว่าน่าจะครองแถบทวีปเอเชียกันไปได้แล้วนะฮะแต่ว่าเราจะขอไม่พูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมแต่น่าทำเหมือนกันนะฮะคือเรื่องกฎหมายต่างประเทศในเรื่องราวของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยคุณผู้ชมต้องพูดกันอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวกลับมาพูดคุยกันต่อครับพี่ตั้น Amazing Thailand ตลาดร่มหุบที่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครสักอย่างหนึ่งที่สามชุกสักอย่างนะคุณผู้ชมครับผมเคยไปครั้งหนึ่งเหมือนกันทีนี้แน่นอนว่าจริงๆแล้วการตั้งแผงแบบนี้ที่มันใกล้กับทางรถไฟพี่ท่านครับจริงๆแล้วตามกฎหมายมันผิดเลยผิดครับก็คือลุกล้ำเขตพื้นที่รถไฟไงครับนะครับต่อให้ขออนุญาตก็ไม่ได้คือมันเหมือนกับว่ารถไฟก็อารมณ์มารวยมาแล้วก็ใช้จนเคยชินครับแล้วทีนี้ไล่ยากแหละมันก็ผิดนะครับไล่ยากแต่เพียงแต่ว่ายังไม่เคยเกิดเหตุไงจะไล่ได้อีกทีต่อเมื่อมีการเกิดเหตุขึ้นนั่นแหละไล่ได้แน่นอนเลยแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยได้ยินข่าวเรื่องของอุบัติเหตุจะก็ไม่มีเพราะเส้นทางเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่เส้นทางหลักที่รถไฟใช้วิ่งไงมันจะเป็นต้นเส้นทางรองของรถไฟครับมันก็จะนานมีมาคันนึงอะไรเงี้ยหรืออย่างนี้อาจจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไหมฮะเลยครับเลยก็ดีแต่จริงๆถ้าเกิดพูดตามหลักพรบรถไฟเนี่ยมันก็ผิดแน่นอนอยู่แล้วผิดครับในประตูแต่ถือว่าก็ยังคงอารมณ์อร่วยกันอยู่นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ Amazing Thailand ที่ชาวต่างชาติก็เอาคนไทยยังไปเลยพี่นั่นใช่ใช่แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าโอเคอ่ะไม่เป็นไรล่มพังครับซื้อใหม่คือตัวรถไฟเองเวลาผ่านตลาดพวกนี้เขาไม่วิ่งเร็วอยู่แล้วไงโดยพอไม่วิ่งเร็วแล้วมันก็เขาก็เก็บทันอะไรทันรู้เวลาหมดอ่ะแม่ค้าหรือคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะเขาจะรู้เวลาแล้วเดี๋ยวรถไฟจะมาช่วงเนี้ยก็หุบล่มแล้วก็แจ้งคนอะไรให้ระมัดระวังมันก็จะไม่เกิดเหตุไงครับอาจจะมีการแบบประกาศกันไปก่อนว่าอุ้ยเนี่ยนักท่องเที่ยวกำลังจะกลับบอกอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับอีก5นาทีเดี๋ยวรถไฟมาก็รอถ่ายรูปกันแต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุจริงๆล่ะครับพี่ตั้นอย่างเช่นสมมตินักท่องเที่ยวยืนถ่ายรูปอยู่แล้วโดนเกี่ยวไปปากเอ้าแขนติดไปกับรถไฟอย่างเงี้ยก็ตัวนักท่องเที่ยวเองก็ถือว่าผิดเขาไปยืนในที่ที่รถไฟเขาอยู่ไม่มีการยืนยันจากการรถไฟแน่นอนก็เป็นสิทธิ์ถึงแม้ตัวการรถไฟไม่ผิดก็มีสิทธิ์ที่จะเยียวยาได้ครับไม่มีกฎหมายห้ามหมายถึงว่าการรถไฟอาจจะเยียวยาให้นักท่องเที่ยวอย่างนี้หรอครับจะได้ครับก็ได้เหมือนกันเพราะตัวการรถไฟเองก็ผิดส่วนหนึ่งที่ปล่อยให้มีการใช้โดยผิดกฎหมายมาตลอดไงเขาเรียกว่าตัวเองก็รู้อยู่แต่ไม่ดำเนินการให้มันเกิดความปลอดภัยนะครับเรื่องนี้น่าคุยเหมือนกันคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะแบบมีความเห็นต่างกันออกไปหลายๆความเป็นการเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นค่าชดเชยที่ตัวเองไม่ผิดแต่ต้องชดเชยอ่ะเพราะตัวเองได้ปฏิบัติมาแบบนี้มาตลอดแล้วนะครับในการปล่อยปละละเลยใช่ครับแล้วอย่างพ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยเขามีการแบบ
จ่ายเงินบำรุงรักษาหรือจ่ายเงินค่าพื้นที่คงไม่มีครับไม่มีเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใช้กันมานานเนี่ยครับจะมาแบบว่าเซ็งแผงอ้าวที่ตรงนี้เป็นอันซีนใกล้รถไฟที่สุดสามารถเห็นหัวขบวนรถไฟได้เจ้าแรกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไหมก็จริงๆแล้วถือว่าไม่สามารถซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนได้แต่ถ้ายังทำกันอยู่เนี่ยถ้ามีคนไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะมีการแบบโดนจับได้คือถ้าเมื่อไหร่การรถไฟมีโครงการที่จะทำเป็นทางเลนคู่เมื่อไหร่ก็จบอ่ะหรือคุณอาจจะขยายเข้าไปอีกเขาบอกไม่เป็นไรเลนคู่ก็ได้เนี่ยทั้งสองข้างฝั่งข้างฝั่งเลยเออก็น่าสนใจเหมือนกันคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น Amazing Thailand นะฮะอันซีนที่เกิดขึ้นแต่สมมติว่าถ้ามันมีทางกั้นหรือเป็นรั้วเหล็กเงี้ยก็คืออาจจะจบไปเหมือนกันนะใช่ครับนี้ก็อารมณ์อร่อยกันไปแต่อยากแต่จริงๆผมมองว่าไม่ได้เป็น Amazing อะไรตรงไหนสวยสวยตรงไหนอ่ะแต่ผมเห็นนักท่องเที่ยวหลายคนมันก็แคบๆเฉยๆก็แคบๆใช่ไหมล่ะใช่รถไฟวิ่งเบียดล้มไปมันจะมีความแบบว่าล้มตอนที่หุบแล้วก็กางออกมาแผลอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าตื่นเต้นกันตรงนั้นผมเห็นคลิปนักท่องเที่ยวหลายคนนะพี่ตั้นครับที่ไปเช็คอินตลาดนกหุบกันอ๋อเหรอหรือแม้กระทั่งอะไรนะรถแท็กซี่ที่เขามีป้ายเชิญเที่ยวอะไรเงี้ยก็ยังเอาตลาดลบหุบไปใส่อ๋อล่ะก็อยู่ในโบชัวครับหรือว่าคนไทยไม่อินก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมนะแต่ต่างชาติก็แล้วแต่นะฮะแต่จริงๆผมเชื่อว่าพอมันเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะต้องแบบถอยออกมาครับสักพักนึงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราพักประเด็นนี้กันไปคุณผู้ชมครับไปที่ประเด็นต่อไปแล้วกันเรื่องของพื้นที่ท้องนาที่อยู่ชนบทครับมันก็จะมีเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่นั่นแหละครับปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นวัวหรืออาจจะเป็นนะฮะควายหรือแม้กระทั่งเรื่องของแพะแกะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ปลูกที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กว้างทีนี้หลายๆตัวเนี่ยก็คือเหมือนวิ่งมาตัดทางรถไฟคือเรื่องนี้รถไฟเขาก็รู้ปัญหาอยู่แล้วเขาก็จะมีตะแกรงหน้ารถไว้ช้อนไงกรณีที่จัดวิ่งตัดหน้ารถเนี่ยจะมีตะแกรงหน้ารถเห็นป่ะผมงงว่าทำไมอาหารบนรถไฟถึงถูกไม่เกี่ยวใช่ไหมครับช้อนเลยช้อนก็เพื่อไปไม่เกิดความเสียหายกับตัวรถมากนะครับคือช้อนคืออาจจะช้อนออกไปอะไรประมาณนั้นใช่ครับเขาให้ออกจากแนวทางแต่ยังไงสัตว์ก็ต้องตายอยู่แล้วครับซึ่งปกติแล้วเจ้าของที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาคือตัวสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยที่จะถูกชนเนี่ยส่วนใหญ่ราคาไม่ถูกนะวัวควายเดี๋ยวนี้ราคาหลักหมื่นทั้งนั้นนะครับตัวเจ้าของเองก็ต้องได้รับความเสียหายพอสมควรเนี่ยแต่ว่าตัวรถไฟก็น่าจะไม่ได้เสียหายเขาคงไม่ติดใจแต่เจ้าของสัตว์เนี่ยน่าจะต้องเดือดร้อนแหละได้รับความเสียหายแต่เรียกร้องจากใครไม่ได้เพราะคุณผิดเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่ารถไฟอยากจะเรียกร้องนะฮะสมมติว่าอุ้ยวัวมาแบบเนี่ยมาเป็นฝูงเลยจนทำให้แบบว่ากระจังหน้าของรถไฟเนี่ยที่ตะเบนตะแกรงอย่างพี่ตั้นบอกมันหลุดออกไปอย่างเงี้ยและจะมีคนแสดงตนไหมว่าเป็นเจ้าของสัตว์เดี๋ยวต้องเรามาดูตรงนี้อีกไม่มีคนแสดงตนแน่นอนนั่นน่ะสิทำรู้เลยรถไฟจะมาเรียกร้องเนี่ยนะครับก็เงียบกิ๊บกันหมดใช่โอ้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ที่เอาจริงๆบ้านผมที่ด้านคำยะลาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถ้าเกิดใครไปเนี่ยผมแนะนำนะพื้นที่มาลายูบางกอกนะฮะชื่อเหมือนจะเป็นกรุงเทพครับแต่มันเป็นพื้นที่ที่แบบอยู่ชานเมืองนิดนึงครับคือเป็นสี่แยกไฟแดงที่มีสัตว์เต็มไปหมดเลยครับแล้วคือไปอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นทางรถไฟแล้วนะฮะที่อยู่บริเวณปลายทางของบริเวณแยกมาลายูบางกอกทีนี้กลายเป็นว่าพวกวัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัวเนี่ยก็เดินตัดผ่านทั้งรถของคนแล้วก็รวมไปถึงรถไฟด้วยก็รถไฟอ่ะเขาจะมีเขตทางรถไฟเขาจะมีรั้วกั้นอยู่นะโดยทั่วไปนะใช่แต่มีรั้วกั้นเป็นรั้วเป็นเนินขึ้นไปทางรถไฟพอดีเลยครับแล้วก็เลยไม่มีรั้วกั้นทีนี้กลายเป็นว่าคนเองก็ต้องระวังวัวรถไฟก็ต้องระวังวัวรถไฟต้องระวังรถคนวัวก็ต้องฝังระวังรถไฟด้วยผมเจอเหตุการณ์ที่บอกว่าโอ้โหคนจนกันแล้วเขาบอกว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครเหมือนกันนะฮะวัวอ่ะคุณผู้ชมครับไปกันที่ประเด็นต่อไปฮะเรื่องของการสัญจรซึ่งแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะมีระยะทางที่บางคนบอกว่าหุ้ยเห็นบางทีพี่ตั้นครับเขาบอกว่าไม้กั้นเนี่ยมันลงมารถไฟยังไม่มาเลยอ่ะแต่ไม้กั้นมันลงมาแล้วมันรู้สึกแบบมันรอไม่ได้อย่างเงี้ยจริงๆเขามีระยะเวลาอันนั้นเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าทำไมบางทีลงมาเร็วเกินไปและนานมากครับ อันนี้ผมบอกว่าเจ้าหน้าที่บางครั้งก็จะเกินกับเหตุนิดนึงบางโดยเฉพาะไอ้รถไฟตรงสถานีดุสิตนะครับตรงนั้นนะครับ
เพราะรถมันจอดอยู่บางทีปิดแล้วไงแล้วฝ่ายจะรถไฟจะออกตัวเนี่ยมันใช้เวลาผมก็ติดอยู่หลายครั้งก็หงุดหงิดให้นานมากไอ้แยกนั้นจะเป็นแยกที่นานแล้วเราก็รอว่าเมื่อไหร่รถไฟมันจะมาสักทีใช่มันก็เลยคือเขาจะกั้นก่อนกั้นก่อนที่รถไฟจะออกตัวอีกแล้วฝ่ายจะยืดออกตัวมามันใช้เวลาจริงๆการรถไฟเขาอาจจะอ้างว่าก็เป็นคือความปลอดภัยของเขาด้วยมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมผมว่าจุดนี้เป็นความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมระบบการปิดกั้นนะครับว่าไอ้ตรงนี้มันเหมาะสมไหมและรถบางทีช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยมันติดยาวไปเลยนะกั้น5นาทีนี่ไปถึงไหนไม่รู้นะแล้วกลายเป็นว่าติดสะสมมันกลายเป็นครึ่งชั่วโมงใช่ครับใช่ครับมันก็มีผลมันก็มีผลและที่สำคัญนะรถไฟก็ขบวนมันจะเยอะช่วงเร่งด่วนด้วยนะเหมือนเป็นช่วงเวลาแบบพรามไทม์ผมเคยขึ้นรถไฟจากกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพอภิวัฒน์ไปยะลาครับเขาจะขึ้นตอน16นาฬิกา30นาทีเนี่ยพอไปถึงปุ๊บอยู่สิที่พี่ตันบอกครับ5โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยรถกำลังแน่นเลยใช่ประมาณนั้นจริงๆมันมีระยะเวลากำหนดหรือว่าจริงๆแล้วการที่มันอยู่ที่ความเหมาะสมครับเจ้าหน้าที่เองเขาจะดูความเหมาะสมว่าจะปิดกั้นสักแค่ไหนดีแต่ระเบียบภายในคงมีอยู่แล้วว่าอย่างน้อยต้องช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้ที่จะกั้นนะ 3-5 นาทีอะไรเงี้ยเนี่ยถ้ามีตำรวจรถไฟอยู่เขาจะดูเรื่องการจราจรให้เราตำรวจรถไฟยังไม่มีหน้าที่ดูแลเรื่องปิดกั้นไม่เกี่ยวเขาดูแลบนรถไฟอย่างเดียวถ้านั้นก็คือโยกย้ายไปคือโอเคแล้วใช่ครับผมยังกลับมาเรื่องตำรวจรถไฟคุณผู้ชมก็ตามนั้นบางทีคุณผู้ชมเห็นมันกั้นนานเกินไปบางคนก็ใจร้อนนะจริงบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่มันติดแล้วมันติดยาวมันนานจริงๆคุณผู้ชมแต่อย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่มันเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยเพราะว่าเขาก็จะใช้วิธีการมุดกันไปเรื่อยๆแต่รถยนต์ก็ไม่เป็นไรเรารอแล้วเราก็รอกันต่อไปคุณผู้ชมครับทีนี้แน่นอนพอมันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการกันแล้วนะพอสูญเสียชีวิตอย่างที่บอกนะครับแล้วก็บาดเจ็บนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วเมื่อกี้นี้เราคุยกันไปแล้วนะครับเรื่องของการที่ทางรถไฟอาจจะไปเรียกร้องเอามรดกหรือเอาอะไรมาแต่ถ้าเกิดเราเสียชีวิตเองเนี่ยจากความผิดพลาดของทางการรถไฟเราเรียกร้องเขาได้นี่เราจะไม่เสียชีวิตนะในช่วงนี้ เรายังจัดรายการกันอยู่ไม่ได้ คนครับพี่ด้านนั้นยกตัวอย่างมันมี2ส่วนครับคนขับเสียชีวิตกับผู้โดยสารเสียชีวิตถ้าผู้โดยสารเสียชีวิตคนขับยังอยู่ ครับคนขับรับผิดแต่ถ้าเกิดว่าคนขับเสียชีวิตและไปคนเดียวก็ถือว่าจบไปคนเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าคนขับเสียชีวิตคนนั่งก็เสียชีวิตด้วยอย่างเงี้ยก็มรดกของคนขับเนี่ยญาติของผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถเรียกร้องจากกองมรดกได้ครับครับแต่ก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรจากการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เลยยากครับยากครับนอกจากว่าการรถไฟมีส่วนผิดด้วยอย่างเช่นปิดไอ้ที่เหล็กปิดกั้นผิดจังหวะหรือเหตุบางอย่างที่ทำให้ดูแล้วการรถไฟมีส่วนผิดด้วยทีนี้ก็ต้องมาชั่งน้ำหนักใครต้องรับผิดชอบมากกว่ากันระหว่างการรถไฟกับคนขับรถครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันแทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับทางการรถไฟอยู่แล้วที่ผิดพลาดเรื่องของไม้กั้นไหมครับก็มันก็จะมีบ้างนะบางทีไม้กั้นที่บอกไว้ไม่เรียบร้อยครับปิดกั้นไม่เคยทำมาไหมก็เมื่อก่อนผมอยู่ธรรมศาลาเนี่ยมันก็มีพื้นที่ศาลาธรรมศพการรถไฟเยอะก็มีชนบ่อยนะชนบ่อยแต่ส่วนใหญ่มันก็ในเรื่องทางอาญาเนี่ยคนขับก็จะเป็นคนผิดเสมอครับคนขับรถยนต์นะจริงครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะแล้วทางประกันรถมีก็ต้องรับผิดชอบไปครับทางแพ่งนั่นแหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็มีสติกันหน่อยนะฮะมีเสียงติ้งติ้งหรือไม่มีติ้งติ้งพอเห็นทางรถไฟตั้งแต่เนิ่นๆครับหยุดรอไว้ก่อนเลยบางทีไม่ใช่รถไฟ5เมตรครับห่างทางรถไฟ5เมตรครับอาจจะมีวัวตัดผ่านก็ได้ใช่ให้รอได้เหมือนกันคิดซะว่ามีอะไรตัดผ่านอยู่สม่ำเสมอนะฮะคุณผู้ชมจะได้ปลอดภัยพี่ตั้นครับอีกหนึ่งประเด็นนั้นคือเรื่องของการลักวิ่งชิงปล้นแต่จริงๆมันก็คือวิ่งบนรถไฟนั่นแหละฮะเป็นการปล้นบนรถไฟครับจริงๆพอไม่มีพนักงานสอบสวนที่เป็นกองบังคับการตำรวจรถไฟแล้วเนี่ยเราจะแจ้งความดำเนินคดีความยังไงได้บ้างฮะครับความผิดเกี่ยวกับบนรถไฟเนี่ยไม่ว่าจะลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์หรือปล้นทรัพย์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นความผิดต่อเนื่องหลายท้องที่นะครับบางทีแป๊บเดียวก็ข้ามตรงที่แล้วข้ามจังหวัดข้ามอำเภออย่างเงี้ยอย่างนี้โดนแจ้งความได้ทุกจังหวัดเลยไหมก็คือท้องที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะลองทุกได้หมดเลยนะเดิมคดีได้หมดเพราะนั้นผู้เสียหายถ้าลงจากรถไฟไปแล้วเนี่ยจำได้ว่าตรงนั้นตัวที่เดินจี้เนี่ยอยู่ในเขตนครปฐมนะสมมตินะ
ก็ไปร้องทุกข์สภ.เมืองนครปฐมได้เลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกับรายการกฎหมายน่ารู้ได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับทางช่องโพลิททีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการแฟนเพจครับแล้วก็ YouTube Channel ด้วยนะครับค้นหาคำว่ากฎหมายน่ารู้ได้เลยในตอนของอุบัติเหตุบนทางรถไฟนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณพี่ตั้นด้วยครับพันตำรวจเอกดร.ธนเศรษฐ์ภิรมย์เอี่ยมวันนี้ผมไฟลุกพลวันนะครับลาคุณผู้ชมไปแล้วรวมไปถึงทีมงานทุกคนด้วยนะฮะลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ